สำหรับช่วงเวลาเทศกาลกินเจขอเอาใจสายบุญให้อร่อยกันตลอดเทศกาลนะครับด้วยเมนูเด็ดอย่างทอดมันนักเก็ตเจสูตรนี้อร่อยได้ไม่มีเบื่อเลยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายๆเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูทอดมันนักเก็ตเจวิธีทำใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงในภาชนะตามด้วยเห็ดนางฟ้าโปรตีนเกษตรถั่วฝักยาวใบมะกรูดและเต้าหู้ขาวบดคนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บคนผสมให้เข้ากันเติมแป้งประกอบอาหารปลาโกกิคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวปั้นส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมจะทรงให้สวยงามจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันนักเก็ตเจลงใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบกะเพรากรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ